อย่างเชิญทุกมันคงทุกชุดเชิญท่านนายกเชิญอะไรมาอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะหลายคนก็มองว่าต้องเชิญเงี้ยมันจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดไม่ใช่เชิญไปปากต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเองส่วนเชิญใครนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้เชิญผู้รับเชิญสำหรับผมนะฮะผมก็แนะนำว่าควรให้ความร่วมมือมาแต่ผู้เชิญก็ต้องมีวุฒิภาวะที่จะรู้ว่าต้องให้เกียรติผู้รับเชิญไม่ใช่เชิญมาขู่ไม่เชิญตำหนิติเตียนนะฮะต้องเชิญมาเพื่อตามเงื่อนไขของกฎหมายคือการให้ข้อเท็จจริงและก็ความเห็นอย่างท่านนายกหรืออย่างผู้ผบ.เหล่าทัพเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับเชิญจากทุกท่านอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับแล้วก็ท่านนายกผมก็เคยกราบเรียนท่านเวลามีอะไรสภาให้ท่านมาสภาแต่ว่าทุกชุดเราอยู่ในระบบนี้ต้องเคารพระบบครับแต่ทุกชุดถ้าเชิญมาหมดเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะว่าเชิญทุกชุดถ้ามันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของชุดนั้นก็ไปเชิญเข้ามาไม่ได้มันต้องเกี่ยวกับหน้าที่ครับเพราะว่าแต่ละกรรมการแต่ละชุดเขากำหนดบทบาทเอาไว้ในกฎหมายชัดเจนครับแต่เท่าที่ดูที่ผ่านๆมานี่ถือว่ายังอยู่ในบทบาทที่กรรมธิการสมควรทำโดยทั่วไปก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับครับ